ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนนะคะปรับลดลงผู้ประกอบการกังวลความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะรวมทั้งการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงเพราะว่ามีวันหยุดยาวต่อเนื่องค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทนะคะรายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนปีนี้นะคะอยู่ที่ระดับ85ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.7 เมื่อเดือนมีนาคมนายเจนำชัยสิริประธานสอทก็บอกว่าสาเหตุที่ค่าดัชนีลดลงนะคะเพราะว่าเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้การใช้กำลังการผลิตลดลงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ปูนซีเมนต์พลาสติกแล้วก็ปิโตรเคมีนอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการยังกังวลการแข็งค่าของเงินบาทที่กระทบขีดความสามารถในการส่งออกและปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับยังบอกครับว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเสนอแนะภาครัฐดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนและขอให้เร่งส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่ม CLMVนั่นก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามครับโดยเน้นระดับเมืองใหญ่เพื่อขยายช่องทางกระจายสินค้าและเสนอให้สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ผู้ประกอบการ SME เพื่อลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานและระบบการรับรองความสามารถของกำลังแรงงานและรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนครับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะคะคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 97.2 ปรับลดลงจากระดับ 98.3 ในเดือนก่อนหน้าเพราะผู้ประกอบการยังกังวลกำลังซื้อในภูมิภาคที่ฟื้นตัวช้าจากผลกระทบปัญหาภัยแล้งราคาน้ำมันในประเทศมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นรวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีค่ะ